แล้วเรื่องโมนานี่เอาไงทุกคนเขารอให้อาชีพพูดอยู่นะใช้ออฟฟิเชียลนักข่าวพูดได้เลยครับให้เหมือนกับที่โมนาบอกนักข่าวพี่แดนครับวันนี้พี่แดนไปส่งผมที่คอนโดนะครับคอนโดใครคอนโดผมสิครับพี่ครับไปคอนโดชีนะใครอยู่แล้วมึงอ่ะต้องรีบกลับไปช่วยที่เขมูป่ะไม่ถ้าพ่อแม่อยู่ก็ไม่ต้องเราต้องรีบกลับไปอ่านหนังสือเตรียมสอบป่ะใกล้สอบค่อยอ่านอ่านตอนนี้ก็ลืมหมดดิแล้วมึงอ่ะไม่อ่านหนังสือสอบเหรออ่านไปก็ไม่รู้เรื่องจิมึงติวสอบให้กูหน่อยขอร้องกูดิอ้อนวอนกูขอร้องอ้อนวอนมันตายทำหน้าอื่นเป็นไงวะตกลงไงติวให้กูป่ะเนี่ยได้ปกติกูก็ติวให้เป้อยู่แล้วแต่ต้องไปติวที่โรงเรียนมึงนะไปโรงเรียนกูทำไมกูอยากเจอแพ้อีกอ่ะเขาโสดอยู่ป่าวะอาชีหรือมึงชอบแพ้เปล่าชอบแพ้ปกติมึงไปไหนมาไหนกับใครวะคนเดียวไม่ก็ไอ้เป๊ะหรือไม่ก็เพื่อนคนอื่นนะมึงอะถ้าไม่ได้มากูมึงทำไรดูหนังอยู่บ้านมึงนี่อินกับหนังเนาะกูไม่ค่อยอินเลยโดยเฉพาะหนังรักคงต้องมีความรักก่อนมั้งถึงจะอินพูดเหมือนมึงมี
ับพระจันทร์จะชัดตอนฟ้ามืดส่วนเสียงธรรมชาติจะดังตอนไม่มีใครมึงจะโกรธกูเปล่าวะถ้ากูจะบอกว่าหน้ามึงสวยอ่ะอะไรสวยทั้งหมดแหละตาจมูกปากสวยทั้งหมดฉันไม่รู้จะทำอย่างไรฉันไม่รู้เธอจะว่าไงเธอจะบอกรักไปกลัวเธอนั้นไม่คิดเหมือนกันฉันกลัวเธอไม่คิดอะไรฉันกลัวมันไม่เป็นอย่างเข้าใจยิ่งสนิทเท่าไรยิ่งไม่กล้าที่จะพูดไปกูไปลองให้รถนะเพราะเธอบอกคำว่ารักเพราะฉันไม่อยากจะเสียใจช่วยแล้วแหละแม่โอ้ยไม่ต้องเลยเกกะตัวจะสอบหมอไปใช่กะก็ไปอ่านหนังสืออ่ะไปแม่พอปอเหรอจริงนี่ถ้าอันก็ไปแอวหรือว่าไปเล่นกับเพื่อนที่ไหนก็ไปเป็นวัยรุ่นก็ต้องใช้ชีวิตวัยรุ่นกะจะมีอยู่หน้าเขียงหมูอย่างยังเนาะขจายไปเลยขจายไปเลยไปก็ว่าแค่อยากฟังแบบคุณพ่อเธอไล่ยาวเรื่องสมัยยังตุ๊กยังย่าคะนี่ๆๆพอไปแล้วไปเลยเออแม่ฮะบ้านคุณนายฉันอยู่ไกลก่อนบ่ไกลเลยกาดไป2ซอยเนี่ยอย่างกะบอไปแล้วเอ้าเอ้าบอแล้วถามอย่างนะNo.
ไปไหนกลับมาจากเชียงใหม่ตั้งนานแล้วนี่เลิกกันแล้วเหรอตอนเตะบอลกับมันเนี่ยกูนึกว่ามันแค่หน้าตาดีนะเว้ยแต่พอแม่งเดินมันหล่นหล่อสะอาดสะอาดแบบเนี้ยเป็นดาราได้เลยวะอ้าวออกัสมาได้ไงเนี่ยออกัสมากับพี่คนหล่อพาน้องมาที่นี่ทำไมแล้วทำไมไม่รับผิดชอบคนทั้งคนเลยนะเว้ยลืมได้ไงวะเพราะเธอบอกคำว่ารัก